สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ก็จะพาบินชมไฟล์บินของไทยเวียดเจ็ตนะครับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปที่เชียงใหม่ครับโดยในคลิปนี้ก็จะทำเป็นตอนๆไปนะครับโดยในตอนแรกก็จะเป็นการเดินทางด้วยไทยเวียดเจ็ตแอร์ตั้งแต่สุวรรณภูมิไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับก็จะปล่อยให้ชมบรรยากาศระหว่างการเดินทางเป็นช่วงๆไปครับโดยไฟล์ที่ผมบินไปนี้คือไฟล์ VZ100 นะครับซึ่งเป็นไฟล์เช้าตรู่เลยทีเดียวก็ขึ้นบิน6 โมงเช้าครับตอนที่ผมมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็4 กว่าก็ต้องมาเผื่อเวลานะครับโดยปกติแล้วผมจะมาเผื่อเวลาไว้ 2-3 ชั่วโมงเอาแบบจ่อๆเลยก็2ชั่วโมงก็เผื่อเอ็กซิเดนต์มีรถติดล่าช้าอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ครับสำหรับตอนนี้บรรยากาศในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ดูคึกคักเลยทีเดียวครับร้อยค่ะรบกวนลดหน้ากากให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะเชียงใหม่นะคะครับร้อยค่ะที่ดีเชียงใหม่บรรยากาศตอนเช้าๆสำหรับไฟล์เช้านี้ก็เป็นบัสเกตนะครับขึ้นรถบัสไปแล้วก็ไปขึ้นที่ตัวอากาศยานครับอากาศดีครับแต่ก็ยังแอบง่วงอยู่นิดๆเพราะบินเช้ามากครับสำหรับช่วงนี้ไฟล์บินในประเทศและระหว่างประเทศก็ดูคึกคักดีทีเดียวเลยครับตอนนี้รถชัตเทิลบัสก็มาส่งที่ตัวเครื่องบินแล้วนะครับก็กำลังเดินเข้าไปประจำที่นั่งครับตามที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารเลยก็ Airbus รุ่นนี้จะมี6แถวครับ A B C D E F ครับผมนั่งหมายเลขที่นั่ง 15F ครับก็อยู่ริมหน้าต่างถ้า A ก็ริมหน้าต่างเหมือนกันครับเวลาจะจองหรือจะจองที่นั่งหรือจะบุกที่นั่งก็สามารถทำได้ครับทำออนไลน์มาเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นคู่มือความปลอดภัยครับทางออกฉุกเฉินการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีพนักงานต้อนรับก็จะมาสาธิตการใช้งานด้วยนะครับถุงนี้เผื่อเมาเครื่องครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนอกหน้าต่างของตัวเครื่องบินนะครับซึ่งพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศกันครับพร้อมเสียงเดิมตอนนี้เครื่องก็กำลังไปตั้งลำที่หัวสนามเพื่อเตรียมเทคออฟครับออกเดินทางก็จะมีการจอดรอครับตามคิวครับที่หอบังคับการบินสั่งการมาครับและตอนนี้ก็พร้อมจะเทคออฟและออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แล้วครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกัน
นะครับแต่ยาวนิดนึงไฟล์นี้เราบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับแล้วตอนนี้เครื่องก็ทะยานขึ้นมาบนท้องฟ้าแล้วครับเดี๋ยวกำลังตั้งลำแล้วก็ตั้งเข็มเพื่อมุ่งหน้าไปท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ครับสำหรับการบินไฟล์เช้าตู่แบบนี้นะครับถ้าบินจากกรุงเทพขึ้นเหนือพอตั้งลำได้แล้วพระอาทิตย์ก็จะมาอยู่ทางด้านขวาของอากาศยานนะครับก็จะทำให้ได้เห็นพระอาทิตย์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงกลางๆจะมีช่วงที่เราไต่ระดับผลก้อนเมฆขึ้นไปแล้วมีวิวสวยๆให้ชมกันครับโอเคครับชมไปก่อนครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการไต่หาความสูงครับง่วงครับแต่ก็ยังอยากเก็บบรรยากาศอยู่ชมต่อครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็มาอยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่องบินแล้วนะครับก็กำลังไต่ความสูงอยู่ครับไปชมกันต่อเริ่มบินขึ้นมาถึงหมู่ก้อนเมฆชั้นบนแล้วนะครับสักพักหนึ่งก็จะพ้นกลุ่มเมฆนี่ครับเรียกว่าไต่ความสูงมาได้ไม่นานเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะเดินทางถึงปลายทางแล้วนะครับซึ่งใช้เวลาการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนิดๆประมาณชั่วโมงนึงครับใช้เวลาไม่นานก็ยังแอบง่วงครับมันง่วงจริงมันเช้ามากและตอนนี้ก็กำลังลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แล้วนะครับอีกสักครู่ก็จะแตะพื้นแล้วไปชมบรรยากาศกันต่อเลยครับ
ครับแล้วก็มาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วนะครับเชียงใหม่นี่ถือว่าเป็นสนามบินที่มีการจราจรคับคั่งมากนะครับนักท่องเที่ยวบินกันตลอดตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะครับนี่ครับผมเป็นคนไม่รีบร้อนครับรอให้ผู้โดยสารท่านอื่นลงไปก่อนครับแล้วผมก็จะเดินตามเป็นอย่างนี้เกือบทุกรอบนี่ครับไปละทางลงไปทางที่เชียงใหม่ก็เป็นแบบเจ็ตบริดจ์นะครับงวงหรือสะพานเทียบเครื่องบินนั่นแหละครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วก็อากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสยามเช้าสำหรับการเดินทางมาเชียงใหม่ในตอนที่1ผมจะจบไว้เอาแค่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่นะครับโดยการเดินทางมาจากสุวรรณภูมิสำหรับเมื่อตอนที่เข้าเมืองไปแล้วผมจะไปที่ไหนเป็นที่แรกก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับก็จะบอกไว้ล่วงหน้าเลยก็จะเป็นเรื่องของพาไปวัดครับวัดที่ชื่อเป็นมงคลครับวัดลอยเคาะครับแล้วก็ยังมีที่อื่นๆอีกหลายจุดเลยครับหลายจุดที่ผมไปแล้วก็จะพาไปชมไปเที่ยวด้วยกันนะครับสวัสดีครับSay you will, say you will be mine. I just keep missing you tonight. I feel so unsure, I feel so alone. I just don't dare to open my eyes.